วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาผสมดินปลูกกันก็จะเป็นดินปลูกสำหรับพวกกลุ่มไม้อบน้ำนะคะแล้วก็กุหลาบหินนะคะที่เราปลูกเลี้ยงอยู่ในห้องเลยนะคะก็ดินปลูกที่เราผสมในวันนี้จะเป็นสำหรับกุหลาบหินที่เราปลูกที่ระเบียงแล้วก็ไม้อบน้ำนะคะที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะเยอะแยะมากมายถ้าใครที่มีการปลูกเลี้ยงที่แตกต่างไปจากเราก็สามารถเอาปรับเพิ่มลดวัสดุหรือปรับเปลี่ยนได้นะคะวัสดุก็จะไม่ตายตัวก็ยังมีอีกหลากหลายแบบนะคะเดี๋ยวก็วันนี้จะให้ดูในแบบที่เราใช้นะคะก็เดี๋ยวผสมดินเสร็จเราจะลงปลูก3ต้นนี้นะคะเป็นไม้อบน้ำนะคะกุหลาบหินเดี๋ยวเราจะมาบอกรายชื่อกันนะคะก็จะเป็นต้นเล็กๆนะคะวันนี้เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะก่อนที่จะไปผสมดินกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูวัสดุว่าเรามีใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะเน้นไปที่เพื่อให้ดินโปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะส่วนมากเดี๋ยวมาดูที่อันแรกกันเลยนะคะก็คือหินภูเขาไฟนะคะนี่นะคะหินภูเขาไฟมีความโปร่งนะคะมีรูคุณเพื่อเพิ่มช่องว่างในดินได้ดีนะคะทำให้วัสดุปลูกเราเนี่ยโปร่งนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารด้วยนะคะแบบนี้หินภูเขาไฟก็จะมีอยู่หลายเบอร์นะคะจะมี00 01 02อะไรแบบนี้นะคะอันต่อมาก็คือวอร์มิคูไลนะคะจะมีน้ำหนักเบามากเลยนะคะอันเนี้ยแล้วก็มีความโปร่งนะคะช่วยให้วัสดุปลูกเนี่ยโปร่งไม่อัดแน่นนะคะแล้วก็ช่วยอุ้มน้ำได้ด้วยนะคะอันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นเพอร์ไลท์ก็เหมือนกันนะคะจะมีความเบาน้ำหนักเบามากอันนี้นะคะคือเพอร์ไลท์จะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีน้ำหนักเบามากนะคะอันนี้ก็เพิ่มความโปร่งให้กับดินเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เราคิดว่ามันช่วยให้รากยึดเกาะได้ดีด้วยนะคะเพอร์ไลท์อันต่อมาก็จะเป็นพีทมอสนะคะที่เราใช้ก็อันนี้ก็คือพีทมอสนะคะพีทมอสก็จะมีเท็กเจอร์ที่คล้ายๆกับขุยมะพร้าวนะคะสามารถอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็ไม่มีวัชพืชนะคะไม่มีแมลงก็เหมือนจะเป็นแบบคล้ายๆขุยมะพร้าวแต่ว่าจะไม่มีพวกแมลงหรืออะไรติดมานะคะจะเป็นดินที่สะอาดนะคะก็มีธาตุอาหารสูงนะคะเราใช้พีทมอสด้วยนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นใบกล้ามปูเดี๋ยวเราจะมาผสมกับพีทมอสนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มผสมดินกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือพีทมอสนะคะอันนี้เราจะเป็นพีทมอสที่เราผสมใบกล้ามปูหมักร่อนไว้แล้วนะคะก็เป็นแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราจะใช้เกือบ1ส่วนนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะไม่ถึง1ส่วนดีนะคะเพราะว่าเราจะไม่เน้นใช้ปริมาณดินเยอะนะคะของเราจะเน้นโปร่งมากๆเลยนะคะดินที่เราใช้เนี่ยจะเดี๋ยวจะใช้พวกวัสดุปลูกที่เน้นความโปร่งค่อนข้างเยอะนะคะต่อมาเป็นหินภูเขาไฟนะคะอันนี้ใช้1ส่วนเต็มเลยนะคะนี่ก็เวอร์มิคูไลนะคะอันนี้ใช้ครึ่งส่วนนะคะใช้ครึ่งหนึ่งก็อันนี้จะมีน้ำหนักเบาและมีธาตุอาหารนะคะช่วยให้ดินโปร่งไม่อัดแน่นนะคะใช้ครึ่งส่วนนะคะก็คืออันนี้เพอร์ไลท์นะคะใช้ครึ่งส่วนนะคะเหมือนกันกับเวอร์มิคูไลนะคะต่อมาก็สปาร์กจีนะคะกันพวกมดแมลงอะไรอย่างนี้นะคะก็ใส่ประมาณหนึ่งนะคะเล็กน้อยไม่เยอะมากเราก็จะเป็นผงกันรานะคะเราจะใช้ใส่ไปเลยนะคะในจำนวนนิดนึงนะคะแบบนี้นี่เป็นกันรานะคะเนื้อดินจะค่อนข้างโปร่งมากเลยนะคะเพราะว่าเราเน้นเป็นพวกวัสดุที่ทำให้ดินโปร่งแล้วก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะถ้าใครอยากผสมให้ดินโปร่งเนี่ยนอกจากวัสดุปลูกพวกนี้นะคะยังจะมีพวกทรายพวกแกลบพวกอะไรต่างๆเนี่ยเอามาใช้ได้นะคะจะเป็นดินแบบนี้นะคะถ้าใครที่มีลักษณะพื้นที่การอยู่การปลูกเลี้ยงคล้ายๆเราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ที่เป็นแบบว่าปริมาณดินเยอะกว่านี้หรืออะไรเงี้ยก็ปรับเพิ่มเข้าไปได้นะคะไม่ต้องตายตัวตามนี้นะคะอันนี้เป็นแบบที่เราชอบแบบส่วนตัวเองเลยนะคะก็คือประมาณนี้นะคะนี่นะคะจะมี3ต้นนี้นะคะก็คือเป็นไม้อวบน้ำนะคะกุหลาบหินนี่จะเป็นคารันโชนะคะลอมโบพิโลซานะคะชื่อค่อนข้างเรียกยากนะคะ3ตัวนี้
เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเต็มไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ Adromescus นะคะอันนี้เป็นต้นที่มีแล้วต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูมี2ต้นนะคะอันนี้คือที่มีเลี้ยงไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือซื้อมาเพิ่มนะคะชอบเราจะใช้หินภูเขาไฟที่เป็นเบอร์ใหญ่รองก้นกระถางนะคะให้มันปิดรูข้างใต้นะคะไม่ให้พวกดินหินเป็นเล็กๆหล่นลงไปนะคะประมาณเซนครึ่งนะคะเซนหนึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นวัสดุปลูกที่เราผสมเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะในการลงส่วนของดินปลูกนะคะข้างบนเราจะเป็นหินโดยหน้ากระถางนะคะเราเลือกใช้เป็นดินอะคาดามะนะคะหรือดินญี่ปุ่นนะคะเวลาเราไปร้านที่ขายพวกกุหลาบหินที่ญี่ปุ่นนะเขาจะใช้ดินอันเนี้ยหมดเลยทุกกระถางเลยแล้วก็อันเนี้ยที่เราชอบเพราะว่าเวลารดน้ำนะคะเราจะสังเกตเห็นความชื้นแล้วก็เห็นสีของน้ำได้ง่ายนะคะว่าเราลดลงไปเยอะหรือยังแต่ถ้าเป็นแบบถ้าเราไม่ได้โรยพวกดินเนี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรบางทีเราก็ไม่ได้โรยนะคะบางกระถางเราก็ใช้เป็นหินภูเขาไฟเม็ดเล็กนะคะโรยแทนแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยจะสังเกตความชื้นแล้วก็ปริมาณน้ำที่เราลดลงไปได้ง่ายมากนะคะสีมันจะเปลี่ยนนะคะมันจะเห็นรอยเวลาเราลดน้ำเนี่ยช่องไว้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาต้นไม้ใส่ลงไปนะคะก็เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นอื่นๆนะคะที่เราเอามาโรยดินหน้ากระถางเพิ่มนะคะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยนะคะความสวยงามของต้นไม้ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ดินอย่างเดียวนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับแสงน้ำแล้วก็อากาศลมอากาศที่ถ่ายเทที่ดีนะคะก็เพื่อนๆต้องเลือกวางให้ถูกตำแหน่งนะคะในแต่ละต้นถ้ามันอยู่ได้ถูกตำแหน่งด้วยแล้วก็ให้ดินที่ดีด้วยนะคะให้น้ำที่ไม่ขังแฉะมากเกินไปนะคะต้นไม้ก็จะเติบโตได้ดีและสวยงามนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย